ไม่เผ็ดมากนะคะใช่ใช่เพราะว่าไม่กล้าจะหมดกลัวว่าบางท่านทานไม่เผ็ดสวัสดีครับวันนี้ทำอะไรให้เพื่อนๆดูวันนี้จะมาทำน้ำพริกกากหมูนะคะอันนี้คือกากหมูที่เราซื้อแบบทอดเดียวแล้วสำเร็จแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่กรอบดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาทอดซ้ำอีกทีหนึ่งค่ะแต่ที่แน่ๆเราต้องมาเจียวกระเทียมเจียวหอมอะไรก่อนนะคะเพราะว่าน้ำพริกกากหมูเราต้องมีกระเทียมเจียวมีหอมเจียวนะคะอันนี้เป็นอันนี้หอมค่ะหอมแดงค่ะซอยไว้เดี๋ยวต้องมาทอดก่อนนะคะแล้วก็อันนี้พริกจะพริกเราก็จะคั่วทางพริกคั่วเอานะคะเราไม่ได้ทอดใช้คั่วเอาไฟอ่อนค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราจะทอดหอมน้ำพริกกากหมูมีเตรียมกระทะแล้วใช่ไหมฮะสองกระทะเลยก็คืออันนี้จะเจียวหอมอันนี้จะเจียวกากหมูค่ะจ้ะเตรียมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือให้พร้อมก่อนกดดันอันนี้นะคะหอมที่เราจะไปเจียวเราต้องมาคลุกแป้งก่อนนะคะอันนี้เป็นแป้งที่ทางร้านนะคะมันจะได้กรอบนะคะที่แป้งทางร้านค่ะเดี๋ยวนะคะคลุกทีละน้อยก่อนคือเราแป้งคลุกแป้งเพื่อจะให้หอมมันซับความชื้นของหอมอะค่ะเวลาเจียวออกมามันจะได้กรอบเร็วขึ้นนะคะแป้งสูตรของเรานั่นเองค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะทอดหอมแดงก็ได้นะคะนี่เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมนะฮะก็ทางร้านเนี่ยมีแป้งทอดกรอบสูตรของทางร้านคิดค้นขึ้นมาเองนะฮะแล้วตอนนี้ก็เช่นคลิปแรกๆของเราก็คือเอาไปทอดเห็ดเข็มทองทอดหมูกรอบทอดอะไรเนี่ยเพื่อนๆก็ลองติดตามดูคลิปก่อนหน้านี้แล้วเราก็ขายด้วยนะแป้งนี้แล้วก็มีหลายคนเอาไปสร้างงานสร้างอาชีพได้เยอะละอันนี้ขายยังไงขายอะไรยังไงเนี่ยด้านล่างจะมีลิงก์เข้ากลุ่ม LINE นะฮะเพื่อนๆกดเข้าไปในกลุ่ม LINE ช่องของร้านเชฟทองของร้านพี่อนุนีนี่แหละแล้วลองไปดูว่าจะสั่งซื้อเท่าไหร่โลเท่าไหร่ยังไงนะฮะพอน้ํามันร้อนแล้วก็เราไปเจียวเลยค่ะเอาแป้งก่อนค่ะเขาก็ร่อนๆเนาะเอาที่เฉพาะมันติดเพราะว่าเราทับให้มันแห้งค่ะนี่ก็คือถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เนี่ยเจียวหอมมันจะนานกว่านี้เนาะนี่แหละคือเคล็ดลับที่เชฟต้องการจะบอกใช่ไหมใช่ใช่เราจะมีปัญหาในการเจียวหอมให้กรอบเนี่ยจะนานมากเพราะว่าทำน้ำพริกเนี่ยหอมแล้วต้องเจียวใหม่ๆค่ะมันจะได้หอมเจียวไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆค่ะหอมไม่ได้สุกทั่วๆกันนะคะนี่หอมแขกใช่ไหมฮะหอมใหญ่ๆค่ะหอมแขกค่ะแต่ก็เริ่มหอมละพอเริ่มเหลืองก็เริ่มติดไฟเบาไฟเนาะเบาไฟพอเริ่มเหลืองก็เบาไฟเดี๋ยวค่อยๆอ่อนแล้วค่ะมีเบาไฟลงให้ไฟอ่อนค่ะ
แต่ว่าลงตอนแรกนี่ต้องแรงใช่ค่ะนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะเนี่ยผมว่าถ้าเราไม่เคลือบแป้งอ่ะถ้าไม่เคลือบแป้งขึ้นตอนนี้จะยังไม่กรอบเนาะแล้วเผลอๆพอเย็นปุ๊บนิ่มเลยค่ะได้ค่ะสองครับมาทำไว้ก่อนค่ะเริ่มคลายตัวก็เริ่มมีเสียงของความกรอบแล้วครับอันนี้เกลี่ยให้เย็นเร็วจะได้กรอบนะปล่อยให้เย็นค่ะไม่งั้นถ้าไม่คุกแป้งเราทอดนานกว่านี้ก็จะหดลงไปเหลือนิดเดียวต่อมาก็คือกระเทียมนะฮะกระเทียมกระเทียมที่เราบดไว้ค่ะกระเทียมนี่ไม่ต้องแป้งกระเทียมนี่ก็คุกเหมือนกันนะคะแต่ว่ากระเทียมหนูใช้แป้งมันค่ะอาจารย์อ๋อนี่คุกแป้งมันไปแล้วอ๋อคุกไปแล้วนะคะกระเทียมนี่คุกด้วยแป้งมันใส่แป้งมันไปหน่อยนึงค่ะก็ใส่เกลือไปหน่อยคือไม่เชิงคลุกแค่ใส่เป็นส่วนผสมโรยเกลือกับแป้งมันนะฮะนิดนึงนี่กระเทียมไทยใช่ป่ะฮะเชฟใช่ค่ะกระเทียมไทยค่ะไม่ที่มันเล็กๆหน่อยนะใช้กระเทียมไทยทั้งเปลือกใช่ทั้งเปลือกค่ะนี่เรามาบดเองนะคะกระเทียมนี่เราต้องบดเองแล้วก็เจียวเองค่ะส่วนมากที่ร้านเนี่ยก็พวกกระเทียมบดเองค่ะอาจารย์เตรียมเองทุกวันค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีหนุ่มจีบโรยปลาทอดมั่งอะไรมั่งพวกนี้ก็จะมาทำช่วงบ่ายๆอย่างเงี้ยแหละใช่ไหมฮะจะเปิดพัดลมเป่าด้วยนะฮะเนี่ยเป่าหอมให้แห้งจะได้กรอบเป่าไฟลงแล้วใช่ไหมฮะเบาแล้วค่ะพอเริ่มเหลืองแล้วก็เริ่มเบานะฮะแล้วค่อยคนไปเรื่อยๆเดี๋ยวกระเทียมก็จะเริ่มเหลืองขึ้นเรื่อยๆเผลอไม่ได้นะพวกนี้นะเผลอไม่ค่ะต้องคอยคนอยู่เรื่อยๆถ้าไม่คนก็เดี๋ยวสุกไม่เท่ากันอีกค่ะเบาลงไปเรื่อยๆนะเบาไฟพร้อมกับความเหลืองๆขึ้นก็เบาไฟลงไปอีกขึ้นเพราะว่าพอเราตักมาข้างนอกเนี่ยกระเทียมมันก็ยังจึงอมความร้อนอยู่นะฮะหอมฟุ้งเลยจะพึ่งแห้งๆก่อนนะคะแล้วจะเด็ดน้ำมันค่ะไม่ใช้กระทะเดียวกันเหรอเชฟไม่ค่ะไม่ยังนึกว่าจะใช้น้ำมันอันนั้นมันจะหอมๆดีในนั้นหนูว่ามันมีความชื้นจากอ๋อแล้วก็มันมีความชื้นจากกระเทียมมันจะทำให้กระเทียมไม่กรอบแต่กรอบไม่สุดๆนะครับเราต้องการให้กรอบเคล็ดลับนี่แหละเคล็ดลับคือทุกเมนูเนี่ยก่อนที่จะผมจะมาถ่ายพี่อ้อมกับเชฟนี่เทสกันมาแล้วนะฮะเทสกันมาแล้วถ้าเราใช้น้ำมันตัวนี้ก็จะกรอบผมไปมองในแง่ของความหอมไงผมนึกว่าโอ้อันนั้นทั้งหอมทั้งกระเทียมเจียวละมันน่าจะความหอมอยู่ในนั้นมันชื้นอะความชื้นมันออกออกไปนี่ก็ใช้น้ำมันใหม่สุดเลยนี่ครับมาใช้น้ำมันใหม่เนี่ยนะพอน้ำมันร้อนแล้วก็เทกลับร้อนไปเลยไอ้น้องเนี่ยเร็วแต่นี้ก็คือกากอันนี้มันก็ผ่านการเจียวเอาน้ำมันออกไปแล้วรอบนึงมันยังไม่กรอบ
มันกรอบมากที่เราจะทำน้ำพริกได้ค่ะ เพราะว่าน้ำพริกมันต้องกรอบเลยใช่ไหมคะแล้วจะต้องกรอบนานๆด้วยมันก็หดลงค่ะใช่ค่ะเพราะว่าน้ำมันเพราะว่าข้าวเจียวก็ยังไม่รีบไม่หมดค่ะเราต้องมารีดน้ำมันอีกทีให้แห้งผมกำลังคิดอะไรอยู่ป่ะข้าวสวยแล้วร้อนเอาเนี่ยแหละขึ้นมาใหม่โรยแล้วเอาซอสโรยกินกับข้าวกับกรอบมีเค็มๆหน่อยใช่ไหมฮะที่เขาบอกว่าอะไรนะซอสซีอิ๊วขาวอ่ะซีอิ๊วขาวหรือว่าซอสภูเขาอะไรพวกเนี้ยเนาะคลุกกับข้าวร้อนๆอันนี้กับกรอบใหม่ๆเหลืองทองเลยนะฮะนี่ใช้ได้แล้วเนาะใช้ได้แล้วค่ะเนี่ยถ้าเหลืองเนี่ยคือใช้ได้แล้วอันนี้คือพริกที่หนูคั่วไปแล้วนะคะอันนี้เราต้องมาปั่นพริกก่อนค่ะคือคั่วไม่ใช่ทอดคั่วพริกที่คั่วหอมเจียวก็ปั่นกากหมูมาลงกระมังเตรียมคลุกแล้วนะฮะนี่ค่ะนี่จะเตรียมคลุกแล้วค่ะก็จะโรยด้วยนี่นะฮะพริกป่นประมาณนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเผ็ดอันนี้หอมเจียวหอมเจียวที่ปั่นค่ะเป็นกระเทียมนะที่เราเจียวไว้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็หอมเนี่ยหอมที่เราเจียวไว้ค่ะอ๋อมาชี้ปั่นด้วยแล้วก็ใช่ค่ะคลุกเป็นอันนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันอันนี้ก็เป็นผงปรุงรสนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือนิดหน่อยค่ะไม่มีความเค็มThank you.
แล้วก็มาคลุกนะคะคลุกส่วนผสมให้เข้ากันค่ะให้กระเทียมให้หอมแดงที่เราเจียวเข้ากันนะคะตอนนี้ก็จะมีทั้งหอมปั่นแล้วก็หอมที่ทอดไม่ปั่นไม่ปั่นค่ะที่เราปั่นเพราะว่าบางทีเราเคี้ยวๆไปเราจะได้โดนแบบไม่งั้นมันไม่เข้ามันไม่ทั่วมันจะไม่ทั่วเติมเกลือนิดนึงค่ะเติมเกลือแม่หนิมาอันนี้ปรุงตามชอบแล้วเนาะใช่ค่ะขอเผ็ดอีกนิดนึงอันนี้แล้วแต่ชอบนะใครชอบเผ็ดมากก็ใส่เผ็ดน้อยเผ็ดอะไรก็รสมันจะต้องยังไงฮะก็จะเหมือนไม่มีเค็มมันเผ็ดๆเนาะนัวนัวหน่อยนะจากของปรุงรสเค็มๆเผ็ดๆมันมาแต่จะไม่หวานนะจะหวานจะไม่ออกหวานมากไม่ออกหวานค่ะรสมันจะเผ็ดๆเค็มๆมันเหมือนน้ำพริกอะค่ะมันน้ำพริกไม่หวานแต่นี่คือเราก็เก็บใส่กล่องได้เดินทางดีใช่เดินทางอะไรอย่างนี้ใช่แต่ว่าหนูว่าถ้าไปเข้าตู้เย็นมันจะชื้นไหมไม่เข้าอ่ะผมว่าเนาะไม่จำเป็นต้องเพราะมันแห้งไงน้ำตาลนิดใช่ไหมครับคือให้มันครบรสหน่อยให้มันนัวๆไงคะแต่ไม่หวานนะไม่ออกหวานไม่หวานค่ะคือสูตรเนี่ยจะต้องไม่หวานน่ากินมากเลยได้ยินเสียงแล้วคงจะกรอบมากลงตัวไหมทานเล่นได้ค่ะโรยข้าวได้เพราะว่าขอบค่ะขอเค็มนิดนึงน้องนางเคยทานไหมน้ำพริกเนี่ยยังไม่เคยใช่ไหมโอ้เตอนนี้แถบบ้านของน้องนางเนี่ยมักจะมีน้ำพริกอะไรหลายอย่างเนาะแต่น้ำพริกนี่ไม่ยังไม่เคยทานดาราใหม่ฮะดาราใหม่ร้านเชฟมือขวาใช่ไหมใช่ค่ะมือขวาเดี๋ยวฝึกสอนให้ด้วยอยากเป็นแม่ครัวคนต่อไปค่ะสอนทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะนอนอยู่ด้วยกันเนาะกำลังฝึกน้องอยู่ค่ะนู่นน่ะปรุงอะไรอยู่ข้างหลังนู่นนะฮะต้มยำฉ่ายค่ะอ๋อนี่ฝึกเมนูแรกเลยป่ะที่ฝึกค่ะเนี่ยพะโล้อะไรง่ายๆค่ะพะโล้ต้มจับฉ่ายนี่ FC ที่เคยทานพักนี้ลองมาชิมนะฮะจะเป็นฝีมือลูกศิษย์โอเคแล้วใช่ไหมฮะโอเคแล้วค่ะไม่เผ็ดมากนะคะใช่เพราะว่าไม่กล้าจะหมดกลัวว่าบางท่านทานไม่เผ็ดอันนี้ก็โรยที่หลังค่ะทอดกระป๋องโรยเลยค่ะอันนี้ใส่ที่หลังเลยอันนี้คือหลังสุดปรุงได้รสชาติแล้วเราก็ลุกอีกทีนึงแล้วมาคลุกกับใบมะกรูดที่หนึ่งค่ะเพิ่มความหอมเพิ่มสีสันของน้ำพริกเราได้เลยค่ะนี่หอมหอมค่ะหอมเลยครับอันนี้อยชิมชิมกันครับที่เราได้ปรุงไปแล้วใช่ไหมมันต้องรสชาติยังไงครับเชฟ
ก็มีเค็มมีหวานนิดๆค่ะมีความนัวของน้ำพริกอะฮะก็คือรสชาติเป็นน้ำพริกอะฮะมีหอมกระเทียมหอมพริกอะไรอย่างเงี้ยอืมหอมกรอบเค็มๆหน่อยนะค่ะหวานตามนิดๆมีเค็มนิดๆแล้วก็มีหวานตามนิดๆอย่างเงี้ยค่ะเคี้ยวโดนมาใบมะกรูดแล้วก็หอมมากค่ะอร่อยครับสุดยอดตัวเนี้ยทอดกรอบก็คือทานได้เลยค่ะไว้ทีติดใจค่ะทานเล่นก็ได้หรือทานเป็นของแก้มกับเมนูอย่างอื่นก็ได้ค่ะอย่างทานผัดพงผัดผักแล้วก็โรยๆอร่อยค่ะอย่างนี้เมื่อกี้พี่อ้อมบอกถุง 3-5 บาทใช่ไหมใช่ค่ะน่าเก็บได้นานไม่ต้องตู้เย็นก็อยู่ได้เนาะใช่ค่ะไว้ข้างนอกค่ะไม่ต้องเข้าตู้เย็นความกรอบก็จะอยู่ได้หลายวันค่ะขอบคุณเชฟทองมากครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับตามพี่อ้อมมาหน้าร้านตอนนี้ช่วงบ่ายนะฮะคนอาจจะตอนนี้ก็ประมาณบ่าย3ขอบคุณนะครับประมาณบ่าย3ก็ยังมีของอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเน้นไปทางของทอดนะคะถามพี่อ้อมก่อนน้ำพริกกากหมูเมื่อกี้อร่อยมากตอนนี้เรายังไงฮะขายวันรู้ขายถุงละ30บาทเหมือนกันค่ะใส่ถุงไว้นะฮะโทษทีค่ะ35 35อืมก็ว่าอย่างนั้นแหละว่าเดี๋ยวเพราะว่าตอนนี้หมูมันแพงใช่ใช่ครับครับอืมขายข้าวก่อนนะครับตอนนี้กากหมูรู้สึกจะโล180บาทครับก็35บาทมีวันไหนบ้างฮะคาดว่าน่าเสาร์อาทิตย์ไม่น่าจะพลาดเสาร์อาทิตย์ไม่น่าจะพลาดเพราะว่าเสาร์อาทิตย์จะเป็นวันที่ขายดีแล้วก็ลูกค้ามาเยอะแต่ของพวกนี้พอแล้วก็น่าจะเก็บได้หลายวันเนาะเพราะผมดูว่ามันแห้งกรอบมากเลยแล้วเราก็แพ็คลงถุงมัดไว้ถ้าไม่เปิดออกมันก็อยู่ได้เนาะได้ค่ะโอเคครับก็โทรมาก่อนก็ได้นะถ้าการพลาดก็เบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะทำวันไหนหรือว่าอยากทานอะไรอย่างเงี้ยโทรมาค่ะแล้วก็โดยเฉพาะนี่สูตรก็คือเราใส่แป้งของเราด้วยนะทุกอย่างมันก็กรอบก็คือก่อนที่เราจะนำหอมแดงไปทอดเนี่ยครับเราก็จะเอาแป้งเราไปคลุกใช่ๆมันจะได้แบบว่าซับความชื้นของหอมแดงแล้วเวลาทอดเนี่ยมันจะกรอบทนจ้ะเพราะของพวกนี้มันต้องกรอบนะต้องกรอบครับงั้นก็ข้างล่างนะครับลิงก์เข้ากลุ่ม LINE ของพี่อ้อมนะอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็ไปคุยไม่ว่าจะถามเรื่องมีไหมวันนี้มีกากหมูไหมหรือว่าเรื่องแป้งเรื่องอะไรตอนนี้ก็มีคนติดต่อเข้ามาเยอะนะครับประเทศลาวก็ติดต่อมาเนาะจำสูตรแล้วก็ไปขายอยู่ที่เวียงจันทน์นั่นนะฮะฝากขอบพระคุณ FC ชาวลาวด้วยครับพี่อ้อมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับเอากลับมาถึงบ้านแล้วเมื่อตอนที่เชฟทองผัดประมาณ3 โมงกว่าๆนะฮะนี่เกือบทุ่มนะฮะรอครูตั๊กมาชิมยังสดกรอบอยู่เลยนี่ครูตั๊กเป็นไงครูตั๊กสวัสดีครับก่อนยังโดโดสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่โดจะกินอะไรเนี่ยต้มยำแต่เดี๋ยวให้โดโดชิมนี่ก่อนโดโดชิมสิชิมลองชิมดิว่ากรอบไหมกรอบกรอบไหมครูตั๊กชิมสิเป็นไงชิมว่ายังกรอบอยู่ไหมเคี้ยวได้ยินเสียงเลยใช่ไหมกรอบโดกินอีกโดชิมอีกกรอบมากเลยนะตั้งหลายชั่วโมงแล้วเนาะรสชาติถูกใจไหมล่ะอร่อยฝากขอบคุณเชฟทองนะคะที่ฝากมาให้ชิมเยี่ยมมากอร่อยมากนี่ครับมาทดสอบความกรอบเสียงกลมๆไหมอร่อยค่ะพี่โดชิมอีกหน่อยชิมอีกหน่อยพี่โดชอบอะไรกับกรอบเนี่ยพี่โดจะชอบฮะกรอบมั้ยเสียงกรุ่มกรุ่มเลยมาเดี๋ยวพ่อจะชิมมั่งเดี๋ยวพ่อชิมมั่งฮะพี่โดจะกินเกี๊ยวน้ำแล้วอร่อยไหมพี่โดเดี๋ยวกินเกี๊ยวน้ำไปก่อนเคี่ยวน้ำโอเคครูตั๊กชิมเลยกินเยอะๆวันนี้ไม่กินข้าวกันนะมีพี่โดโด่พี่โดกินอะไรครับเป็นยำเดี๋ยวผมชิมเพื่อน
ก็ได้ยินเสียงไหมกรอบไหมแล้วรสชาติมีสามรสสามรสเค็มน้อยๆนัวๆแล้วก็หวานนิดๆนะฮะมันก็ไม่ทำหวานนี่เหมาะสำหรับเอาใส่กล่องนะเวลาเดินทางเจอข้าวเหนียวหรือว่าโรยข้าวง่ายๆนะฮะอร่อยคือตั๊กมีเยอะตั๊กจะกินไม่ทานข้าวมื้อเย็นแต่ชุดทำงานจะใส่ไม่ได้ปิดเทอมเปิดแล้วครับพรุ่งนี้เปิดเทอมแล้วมีเปิดเทอมแล้วเอาโรยก๋วยเตี๋ยวโรยอะไรมันก็กรอบๆดีนะเหมือนกับพี่โดลองก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนะโรยก๋วยเตี๋ยวก็ได้เหมือนแบบเวลาเราไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเขามีกากหมูกรอบๆมาให้อ่ะเนี่ยได้กินได้และแถมหอมอร่อยกว่านะครับงั้นชิมบอกรสชาติเพื่อนๆแล้วครับคลิปนี้ก็คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อไปที่พี่อ้อมเลยเบอร์โทรศัพท์หรือเข้ากลุ่มไลน์ก็ได้นะครับเข้ากลุ่มไลน์ก็จะมีลิงก์เข้ากลุ่มไลน์ที่ด้านล่างคลิปนี้ครับสุดถุงละ 3-5 บาทคุณถูกไหมเนี่ย 3-5 บาทเนี่ยเยอะแยะเหรอเจอกันคลิปต่อไปครับเพื่อนๆครับพี่โดสวัสดีค่ะทานเผื่อนะคะ FC พี่โดไม่เป็นไรพี่ดอสวัสดีครับอร่อยโอเคครับ